กลับบ้านมาทำไร่ตามคุณพ่อเปิดอาณาจักรไร่สวนก้องสหรัฐพระเอกติดดินก้องสหรัฐหันมาทำไร่เดินตามรอยพ่อเป็นพระเอกตลอดการของคนไทยอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกี่ปีหนุ่มก้องสหรัฐสังคปีชาก็ยังคงเป็นพระเอกในใจของใครหลายคนเสมอๆล่าสุดหนุ่มก้องขอเดินตามรอยพ่อที่สอนให้อยู่อย่างพอเพียงโดยขอใช้เวลาว่างมาทำไร่เกษตรอินทรีย์ที่โคราชงานนี้เห็นแล้วอดคิดถึงบ้านไม่ได้เลยโดยก้องสหรัฐได้กลับบ้านเพื่อที่จะช่วยคุณพ่อทำไร่สวนเรียกได้ว่าเป็นบุตรที่น่ารักที่สานต่อสิ่งที่พ่อได้ทำเอาไว้ล่วงหน้าโดยไม่อายที่เป็นถึงดารานักแสดงดังแต่ที่บ้านทำไร่อีกทั้งก้องสหรัฐเผยมุมดีช่วงพักอยู่บ้านได้อยู่กับครอบครัวเต็มที่เรียกว่าช่วงนี้มีการรณรงค์ให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงที่จะออกไปข้างนอกในภาวะสถานการณ์ตอนนี้ซึ่งแต่ละคนต่างมีไอเดียและใช้เวลาช่วงนี้ทำกิจกรรมต่างๆเช่นเดียวกับนักร้องและนักแสดงหล่ออมตะก้องสหรัฐสังคปีชาหรือโค้ชก้องแห่ง The Voice Thailand และ The Voice Senior ที่ออกมาแชร์มุมดีๆระหว่างพักอยู่บ้านด้วยการโพสต์ภาพกับคุณแม่และน้องชายพร้อมเล่าว่าได้อยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่หลายๆคนตกอยู่ในความหดหู่หวาดระแวงกุ้มใจมันก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างนะครับคือเราก็จะมีเวลาได้อยู่กับครอบครัวได้พูดคุยกันในหลายๆเรื่องที่อยากจะพูดกันมาหลายครั้งแต่ไม่มีเวลาและโอกาสได้ทำอาหารด้วยกันได้ทานข้าวด้วยกันดูหนังด้วยกันฟังเพลงด้วยกันเล่นเกมด้วยกันล้างรถด้วยกันทำความสะอาดจัดเก็บบ้านด้วยกันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวหลายอย่างเลยครับผมเองก็ได้มีเวลามีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวเหมือนกับหลายๆคนขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนเข้มแข็งไว้นะครับเราจะพาเรื่องนี้ไปด้วยกันครับรักกันรักโลกจงเจริญผู้ชายอุ่นๆคนนี้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังคงความละมุนด้วยดีกีความหล่อระดับการเวลาทำอะไรไม่ได้ความคูลที่เป็นตัวจริงด้านดนตรีไปจนถึงอนุภาพความเป็นสุภาพบุรุษ